สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปที่5นะครับตลาดนัดกกท.นะครับถ่ายทำวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณ6โมงเย็นนะครับตอนนี้เราอยู่ด้านในของอาการกีฬานะครับมีปลาหมึกย่างครับตัวใหญ่ๆนะครับปลาหมึกย่างปลาหมึกแห้งปลาหมึกสดนะครับมีปลาแซลมอนเลยนะดิมีแซลมอนสดๆก็มีนะครับแบบนี้เขาเรียกเซรามิกนะใส่ไมโครเวฟได้นะครับกระเป๋าคาดเอวก็มีนะครับมีไฟหมุนข้างบนด้วยใช่ไหมครับรองเท้าเด็กๆก็มีนะครับคราวนี้ก็บนซ้ายนะครับบนซ้ายเป็นตุ้มหูนะครับต่างหูเงินแท้นะครับเราถ่ายทำเป็นคลิปที่5แล้วนะครับตลาดกกท.นะครับมีขายทุกวันนะครับเริ่มขายตั้งแต่4โมงเย็นจนถึงประมาณ4ทุ่มนะครับเว้นวันพุธนะครับวันพุธไม่มีตลาดนะครับถ่ายทำเป็นคลิปที่5แล้วนะครับคนที่มาเที่ยวตลาดก็จะจอดมอเตอร์ไซค์ตรงนู้นนะครับรับเจาะหูเลยนะเดี๋ยวเจาะหูเด็กได้นี่เห็นไหมมีขนมโบราณด้วยนะครับของเล่นโบราณด้วยนะอันนี้รีโมทรถยนต์ครับอันนี้สายชาร์จโทรศัพท์อุปกรณ์โทรศัพท์นะครับเหมือนเดิมครับเราก็จะวนอยู่แล้วนะครับวนนี้ดูชัดๆเลยนะครับนี่ใครอยากมาขายตลาดนี้ก็มาติดต่อได้ที่นี่นะครับตรงนี้นะครับสำนักงานตลาดนัดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับสำนักงานตลาดนัดมาติดต่อได้นะครับนี่ถ้าเกศอยากมีสักลายที่แขนก็ได้นะอย่างเงี้ยครับแทททูสักลายนะครับแต่เป็นสักลายแบบสติกเกอร์นะครับก็มานั่งเล่นได้นะ
อนนี้คลิปที่5นะครับเมื่อกี้เรายังไม่เข้าตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเต็นท์ผ้าใบนะครับอุปกรณ์แบบนี้อุปกรณ์ทำไลฟ์สดก็ได้นะครับสำหรับคนที่ทำไลฟ์สด Facebook YouTube ก็ได้นะครับนี่คือบรรยากาศของคลิปที่5นะครับเราจะจบที่คลิปที่6นะครับรองเท้าถุงเท้าถุงเท้านะครับอันนี้ดูชัดๆเลยนะครับดูอีกรอบนะครับโอ้รองเท้าเยอะมากเลยนะคู่ลอยๆนะครับอยู่ในเต็นท์ตรงนี้จะมืดๆหน่อยนะครับแปดคู่ร้อยสี่คู่ห้าสิบหนึ่งคู่สิบห้าบาทนะครับถุงเท้านะครับเสื้อกีฬานะครับกางเกงใหม่หรือมือสองครับมือสองค่ะจะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นค่ะราคาเท่าไหร่ครับ80บาทค่ะ2ตัวเท่าไหร่ครับ2ตัว150ลดได้นะครับลด10บาทนะครับท่านผู้ชมมาตรงนี้นะครับมาตรงเต็นท์นี้นะครับครับโอ้รองเท้าสวยๆนะครับเยอะมากให้เลือกเยอะมากเลยนะครับคนที่เดินตลาดมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่นะครับโอ้นี่60บาทนะครับกระเป๋า60บาทนะครับราคาไม่แพงนะครับ2ใบ100แล้วกระเป๋าเซลล์2ใบ100บาทนะครับช่วงประมาณคลิปที่1คลิปที่2เราก็ถ่ายทำตัวนี้ครับส่วนอาหารนะครับตอนนี้เราใกล้จะจบคลิปที่5แล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมดูคลิปที่1คลิปที่2ครับส่วนอาหารนะครับคลิปที่3คลิปที่4ที่5เป็นเสื้อผ้านะครับแล้วก็จะเป็นคลิปที่6ส่งท้ายนะครับอีกสักครู่นะครับโอ้เราถ่ายทำละเอียดมากเลยนะครับสินค้าถูกใจวัยรุ่นนะครับโอเคนะครับคลิปที่5จบแล้วนะครับท่านผู้ชมครับฝากกดติดตามสถานีรีวิวด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับลาไปแล้วนะครับลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับคลิปที่5นะครับอย่าลืมเจอกันคลิปที่6นะครับ